ในที่สุดเทศกาลหนังซัมเมอร์ประจำปี2017ก็มาถึงแล้วนะฮะและแน่นอนว่าเราก็ต้องเปิดกันด้วยหนังมาร์เวลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เลยGuardians of the Galaxy Volume 2หนังเรื่องนี้ก็เป็นภาคต่อของ Guardians of the Galaxy ที่ออกฉายไปเมื่อปี2014นะฮะแน่นอนว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็น่าจะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆ เหมือนกับผมนะเพราะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนังที่สร้างจากตัวละครที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยจะออกมาเวิร์กสนุกแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นๆได้ขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าหนังภาคแรกของ Guardian เองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รักอะไรมากมายนะฮะคือดูสนุกดูแล้วฮาดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตาตึงอะไรในใจผมเท่าไหร่นะซึ่งผมก็รู้นะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ไม่น่าจะตรงกับเพื่อนๆหลายๆคนซึ่งรัก Guardian ภาคแรกมากๆเลยตอนที่ฟังวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอให้รู้ตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับตัวพล็อตเรื่องของหนังภาค2นี่นะครับผมมองว่าอธิบายยากเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เอาแบบง่ายๆเนี่ยก็คือเหล่า Guardians of the Galaxy นะครับหลังจากที่เขามารวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับออกตระเวนทำภารกิจต่างๆร่วมกันนะฮะแต่แล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยปีเตอร์ควิลหรือว่า Star-Lord ของเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็พ่อของเขามากขึ้นนะครับซึ่งไอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยก็นำไปสู่ความชุลมุนวุ่นวายต่างๆในหนังเรื่องนี้ซึ่งเพื่อนๆก็คงจะต้องไปดูเอาเองเนาะเพราะผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนกันนะเรามาเริ่มจากส่วนที่ผมชอบของหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือมุกตลกและฉากแอคชั่นเนี่ยเหมือนกับคูณ2จากหนังภาคแรกเลยนะแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องหวังอะไรมากขึ้นถูกไหมเพราะมันเป็นภาคต่อซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยรู้ว่าคนต้องการจะดูอะไรแล้วเขาก็จัดหนักจัดเต็มแบบเรียกว่าแทบไม่ได้หายใจเลยนะคือมุกตลกเนี่ยก็มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วฉากแอคชั่นเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นนะครับอีกอย่างที่ต้องชมมากๆนะฮะก็คือเส้นเรื่องของแต่ละตัวละครเนี่ยมีการพูดถึงอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะแต่ละตัวละครเนี่ยก็ดูมีความหมายกับตัวเนื้อเรื่องพอสมควรเลยโดยเฉพาะตัวละครยอนดูแล้วก็ปีเตอร์ควิลนะฮะผมรู้สึกว่าเด่นมากๆในหนังเรื่องนี้แล้วก็มีดินามิกอะไรต่างๆที่เขาเล่นด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่าทำให้หนังเรื่องนี้ดูมีเนื้อหาสาระมากกว่าภาคแรกนะครับส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าเด่นชัดมาตลอดในหนังGuardianนะฮะก็คือการขยายจักรวาลมาร์เวลนั่นเองในหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรแปลกๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะในส่วนของจักรวาลคอสมิกซึ่งผมรู้สึกว่าทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากติดตามจักรวาลมาร์เวลต่อไปนะแต่ทีนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับมันก็มีอยู่บางส่วนเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะอย่างแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าต้นเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเบาบางมากๆนะครับช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแก่นสารเท่าไหร่คือตัวพล็อตเรื่องหลักของหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องราวค่อนข้างช้านะครับทำให้ตอนที่เราดูไปแล้วเนี่ยตอนต้นเรื่องนะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนยังไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเหมือนเป็นฉากแบบฮ่าฮ่าสนุกต่อๆกันเฉยๆเพียงแต่ว่ายังดูไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรปฏิปต่อกันเท่าไหร่เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือการปฏิสัมพันธ์ของตัวละครในบางช่วงของหนังเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าก็ขาดหายไปบ้างเหมือนกันนะคือผมก็ไม่อยากพูดถึงตัวรายละเอียดนะฮะแต่เอาเป็นว่ารู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยเก็บความรู้สึกของความเป็นทีมอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่านะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะดูแยกออกเป็นคนๆมากกว่านะครับทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของการแสดงบ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยผมมองว่าก็ทำออกมาได้ดีทุกคนนะแต่ที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะฮะก็มีอยู่ 2-3 คนด้วยกันคนแรกเนี่ยรู้สึกว่าต้องพูดมากๆเลยก็คือไมเคิลรูเกอร์ในบทยอนดูนะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่นกับตัวละครนี้เยอะมากๆแล้วตัวไมเคิลรูเกอร์เนี่ยก็เล่นออกมาได้ดูมีเสน่ห์แล้วก็น่าเอาใจช่วยแบบแคร์มากๆเลยตอนที่ผมดูเนี่ยคนถัดไปนะฮะก็คือเดฟบาติสต้าที่เล่นในบทดรักส์นะฮะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มุกฮาที่สุดแล้วนะแล้วคือแบบการพูดการแสดงของเขาเนี่ยมันดูเข้ากับตัวละครมากๆเลยอะคนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะครับก็คือคริสแพรตในบทปีเตอร์ควิลนั่นเองในหนังภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครปีเตอร์ต้องมีการเล่นอารมณ์หลากหลายแล้วคือผมก็รู้สึกว่าตัวคริสแพรตเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ต่างๆออกมาได้ดีแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับชอบทีนี้ก็มาถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยที่เด่นที่สุดก็ต้องเป็นงานด้านภาพเลยนะฮะหนังภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสามารถทำออกมาได้ดีกว่าภาคแรกอีกนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปดูใน3มิติมากๆเลยนะคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังมาร์เวลที่ทำ3มิติออกมาได้ดีอันดับต้นๆเลยแล้วถ้าเกิดสามารถก็ไปดู IMAX ก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีสัดส่วนพิเศษด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของซาวด์แทร็กนะครับต้องพูดถึงแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือหนังGuardianใช่ไหมภาคแรกเนี่ยเด่นมากๆนะครับสำหรับภาคนี้นะผมรู้สึกว่าตัวซาวด์แทร็กไม่ค่อยน่าจดจำเท่ากับภาคแรกนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมชอบนี่ก็คือตัวสกอร์นะฮะรู้สึกว่าม
ีการต่อยอดจากภาคแรกได้ค่อนข้างดีเลยมีการใช้ธีมเก่าด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมค่อนข้างชอบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าการเอามาต่อยอดแบบนี้เนี่ยดูเหมาะสมดีนะครับสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 2เนี่ยก็เป็นหนังแอคชั่น Marvel ที่ดูสนุกดูแล้วตลกดูแล้วมีความสุขแฮปปี้ดีด้าดีนะครับแต่ถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสน่ห์เนี่ยก็สู้ภาคแรกไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเห็นภาคแรกมาแล้วไงมันก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นเท่าแล้วนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีปัญหาในส่วนของการเล่าเรื่องในช่วงต้นเรื่องบ้างนิดหน่อยนะฮะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย